ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแกรม MTK นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็กดตรงที่จุดแดงๆครับสตาร์ทนะครับแล้วก็ติ๊กตรงเลือกตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องชัดหรือเปล่าทีนี้เวลากดตรงนี้เสร็จนะครับเราจะล็อกพอร์ตก่อนก็ได้หรือเลือกไฟล์สเก็ตเตอร์ก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเลือกไฟล์ก่อนเราจะแก้ C21 นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะแก้ FRP นะครับสำหรับเครื่อง MTK ส่วนใหญ่นะครับคลิกตรงที่ FRP แล้วก็กดตรงปุ่มล้างข้อมูลไฟล์ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็ล้างเสร็จจะให้เครื่องบูตหรือเปล่าก็ให้คลิกตรงนี้ถ้าเราต้องการให้เครื่องบูตติดขึ้นมาหลังจากล้างข้อมูลไปแล้วนะครับก็ติ๊กไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าล้างพาสเวิร์ดนะครับก็ให้เลือกที่ไฟล์ user data นะครับเลือกไปทีนี้เครื่องเดี๋ยวมี C21 นะครับปิดมือถือให้ดับสนิทเลยครับอันนี้กดล็อกพอร์ตที่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมก็จะทำการรอการเสียบนะครับหรือว่ารอการเชื่อมต่อกดลดเสียงกับเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบสายนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วก็วางมือถือไว้เลยนะครับถ้าเกิดเราจับเนี่ยบางครั้งมันอาจจะสายหลุดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับวางไว้เลยเราเลือกไว้แล้วว่าล้างข้อมูลของ user data นะครับเป็นการ format และก็เป็นการล้างพาสเวิร์ดก็คือคืนค่าโรงงานนะครับเกลี้ยงเลยนะครับติ๊กตรงบูทแล้วนะครับแล้วก็กดล้างโปรแกรมจะทำงานแป๊บนึงก็เสร็จแล้วนะครับ 1-2 วินะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวมือถือก็จะบูทนะครับบูตติดขึ้นมาก็จะไปเข้าหน้าตั้งภาษานะครับก็เป็นอันว่าจบถ้าเข้าหน้านั้นนะครับแก้ FRP เลือก FR เลือกตรงชื่อ FRP แล้วก็กดล้างนะครับแก้พาสเวิร์ดก็เลือกตรงไฟล์ user data แล้วก็กดล้างจบแค่นั้นครับส่วนใครที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเยอะกว่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้ามือใหม่ก็เอาแค่แก้พาสเวิร์ดกับแก้ FRP ก็พอนะครับเดี๋ยวเราให้มันบูตเข้าหน้าหลักก็จบคลิปนะครับไอ้ตรงบูตนานบูตเร็วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับ
บางเครื่องก็บูทนะเพราะมันเป็นการล้างข้อมูลนะครับล้างหมดเลยนะครับจบนะครับเข้าหน้าหลักนี้ได้ก็จบแล้วนะครับแต่เครื่องติดพาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดก็จะหลุดแต่ถ้าเครื่องติด FRP เราก็จะไม่สามารถเข้าหน้าหลักได้ก็มาแก้ FRP อีกทีหนึ่งหรือถ้าให้ชัวร์ก็ล้างทั้งสองให้เสร็จเลยนะครับเครื่องบูทมาเราก็จะได้เข้าหน้าหลักได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่น2นะครับก็จะเห็นปุ่มนะครับปุ่มที่มันจางอยู่นะครับดูดไฟล์แล้วก็อัพไฟล์เข้านะครับก็จะรีบทำให้เสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็เอาแค่ว่า CPU MTK MediaTek แก้พาสเวิร์ดแล้วก็แก้ FRP ได้เกือบทุกรุ่นนะครับก่อนที่จะแก้ก็เช็คดูก่อนว่าเครื่องนี้ใช้ CPU อะไรนะครับก็สั้นๆนะครับเอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ